ครับกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการครับกับช่วง Open Box นะครับเปิดกล่องอุปกรณ์ IT เด็ดๆโดนๆจากก๊อป IT Man ของเราครับวันนี้นะครับตัวนี้เลยครับบอกๆอะไรคือช่วงนี้นะครับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยเขาเริ่มพูดถึงคำว่า 4G LTE ใช่ไหมครับบอกๆครับผมเพราะว่าตอนนี้กระแส 4G เป็นไงครับโหแรงมากตอนนี้ใกล้ขโมยแล้วนี่ใช่ครับความเร็วนี่เป็นร้อยนะใช่ครับคือมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมแน่นอนฮะทุกทีเนี่ยจะเร็วประมาณก็30 40น้องนั้นฮะตอนนี้เป็นร้อยตามยูสตีหูเป็นหลักร้อยเลยตอนนี้ต้องบอกว่าท่านผู้ชมบางท่านกำลังสนใจจะหา 4G LTE ราคาแบบสบายๆกระเป๋าครับแล้วก็ตัวคุณสมบัติก็พอใช้งานได้นะครับในราคาที่ย่อมเยานะครับกับรุ่นนี้เลยครับบก Acer Liquid Z410 เยี่ยมต้องบอกว่าตัวเล็กกระทัดรัดราคาโดนใจเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับนี่ครับบกเป็นเล่นมายากลเก่งนะเนี่ยมายากลเนี่ยเป็นลูกเดวิดฮะเบคแฮมนี่มันสุดยอดเลยLiquid นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าหน้าจอขนาด 4.5 ครับนะครับก็ขนาดมือถูกไหมแต่ว่าสเปคเขาจะเป็นยังไงเราไปดูหน่อยดีกว่าครับเมื่อกี้เห็นสเปคแล้วใช่ไหมครับบก.เยี่ยมก็ต้องบอกว่ากล้องเกิ้งก็พอใช้ได้นะครับไม่เรียกว่าไม่ด้อยเลยนะครับแต่ว่าจุดเด่นสำคัญตัวนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเป็น 4G LTE นะครับใช่แล้วเนื่องจากตัวนี้สามารถซัพพอร์ต 4G LTE ที่มีขนาดความเร็ว150เมกะบิตต้องครับทำให้เวลาเราเชื่อมต่อเน็ตเนี่ยมีความหลากหลายด้วยความเร็วแน่นอนนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยตอนนี้เริ่มจะสนใจดูหนังดูละครหรือดูรายการเราผ่านแอปพลิเคชันถูกไหมฮะใช่ครับก็ทำให้ไม่สะดุดนะครับอีกอันนึงก็คือตัวนี้ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของบอดี้ดีไซน์นะครับขนาดหน้าจอ 4.5 แต่ด้านหลังเอกลักษณ์เหมือนเดิมครับตัวนี้ก็ยังมีลวดลายเห็นไหมลายไทยหรือเปล่าคล้ายๆไม่ใช่เดี๋ยวครั้งที่แล้วนี่คุณก็รีวิวที่เป็น Acer ก็มีลายเหมือนกันใช่ตอนนี้ก็ออกแบบนั้นและอีกอันนึงก็คือตัวนี้ครับปุ่มนี้ปุ่มอะไรอ่ะตัวนี้นะครับเป็นปุ่ม Acer Rapidแรปปิดที่คล้ายกระต่ายมันไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงความไวอ๋อแรปปิดอ๋อลานปิดหมายว่าความไวตัวนี้ก็ต้องบอกว่าไว้กดเพื่ออะไรความไวสามารถกดเปิดกล้องอ๋อมันไวไปเลยไงใช่ก็อย่างนึงคือถ้ากด2กด2ครั้งเนี่ยเปิดกล้องกดครั้งเดียวเนี่ยไปเปิดแอปพลิเคชันอย่างเช่นสมมติว่าท่านผู้ชมอยากจะเปิดฟังเพลงนะครับฟังเพลงเปิดดูหนังภาพยนตร์เว็บเบราว์เซอร์กด1ครั้งครั้งเดียวพอก็สามารถเข้าตัวนี้ได้เลยใช่ครับนะครับอีกอันนึงก็คือระบบเสียงครับเป็น DTS แปลอะไรครับบอกนี่มันคือ Digital Theater System ให้เสียงแบบกังวานใสใช่ครับเพราะว่าต้องบอกว่าทำไมต้องให้เสียงเป็นกังวานใสนะครับเนื่องจากต้องการให้เหมาะกับ 4G LTE ไงครับดูหนังภาพยนตร์นะครับท่านผู้ชมก็จะสามารถให้คุณภาพเสียงได้นะครับอีกอันนึงก็คือนอกจากตัวนี้ก็คือเรื่องของแกดเจ็ตต่างๆก็คือเอามือเนี่ยพูดปุ๊บก็สามารถเปิดหน้าจอได้โอ้โหนะครับเจ๋วหรือถ้าเราเขียนเป็นตัว C ครับก็สามารถเปิดเป็นกล้องได้นะครับนี่ไงนะฮะทำให้ใช้งานง่ายเหมือนกันอ๋อคือจิ๋วแจ๋วราคาประหยัดใช้ได้ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับต้องการ 4G LTE ที่ราคาไม่สูงมากแล้วก็ฟังก์ชันสนุกนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับใช้ได้เลยครับเป็นไงครับกับ Acer Liquid Z410 บอกว่าจะต้องไปหามาใช้แล้วล่ะให้พี่เลยป่ะครับให้ได้ครับครับผมเดี๋ยวส่งบินตามไปเก็บที่บ้านเขามาให้รีวิวว่างั้นเถอะครับผมขอบคุณก๊อฟนะครับที่เอาอุปกรณ์ดีๆนะครับมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ Add Inbox นะครับอัปเดตข่าวสาร IT แอปพลิเคชันเด็ดๆอุปกรณ์โดนๆนะครับหากมีข้อมูลอยากจะสอบถามก็เชิญที่แฟนเพจด้านล่างนี้ครับครับผมเดี๋ยวติดตามชมพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเดิมครับ 3:40 นะครับทางช่อง M-Corp Family หมายเลข14นะครับหรือระบบเคเบิลและดาวเทียมหมายเลข24นะครับวันนี้พวกเรา2คนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ